ยุคเฟื่องฟูของบ้านและที่ดินจัดสรรน,นี่เริ่มขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2510เมื่อคนชนบทที่อพยพเข้าสู่เมืองหลวงเกิดแรงจูงใจอยากจะมีบ้านใหม่เป็นของตัวเองแทนบ้านซอมซ่อในสลัมคนกรุงรุ่นใหม่ก็เติบโตพร้อมกับแยกตัวไปสร้างครอบครัวใหม่แรงงานก่อสร้างจากอีสานก็เลยมีกำลังซื้ออย่างไม่อัน้น เป็นเหตุให้ความบันเทิงที่เคยมีอยู่ตามชนบทมองเห็นช่องทางหากินกับคนอีสานในเมืองกรุงก็เริ่มจากการถือกำเนิดของบารำวงที่คนต่างจังหวัดชอบเพราะว่ามีการตีตั๋วขึ้นไปรำวงกับพวกนางรำเป็นความคลึกคลื้นสนุกสนานของผู้ชายทุกวัยบารำวงจึงมีดนตรีประกอบการไร่รำแล้วก็มีนักร้องไล่มนเสียงเติมเต็ม,ตมบรรยากาศให้หน่าพิรมยิ่งขึ้น ตกขั้มบรรดาบารมวงก็จะแน่นขนาดไปด้วยนักดื่มคอทองแดงผู้มีเสียงเพลงในหัวใจกระหายจะวาดลวดลายตามภาษาขี้เมากับเหล่านางรำทั้งหลายปัญหาที่ตามมาก็คือเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างขี้เมาที่แย่งนางรำระดับแม่เหล็กจนเป็นที่มาของคำว่าเที่ยวบารมวงแล้วทาไมชอบตีกันนะให้นุ่งผ้าถุงไปเที่ยว ทางการเห็นว่าบารมวงเป็นสมรภูมิให้คนยกพวกตีกันทุกคืนจึงสั่งระงับไม่ให้มีการตีตัวออกไปรำวงกับนางรำอีกอนุญาตให้มีดนตรีและนักร้องได้อย่างเดียวอันเป็นที่มาของสวนอาหารนางรำก็เปลี่ยนตัวเองเป็นนักร้องมือถือไม้ไฟสองหน้าเพื่อจะเรียกแขกเข้าร้านแทนการรำวงเช่นในอดีต สวนอาหารได้รับความนิยมจากนักเที่ยวกลางคืนจนขยายตัวจากในกรุงเทพไปสู่ย่านชานเมืองและจังหวัดปริมณฑลเช่นนนทบุรีและปะทุมธานีเป็นต้นหัวใจสำคัญของสวนอาหารอยู่ที่นักร้องหิ้วได้หรือเปล่านักเที่ยวกลางคืนกับนักเที่ยวผู้หญิงในอยู่ในกลุ่มเดียวกันใครเที่ยวสำนักนางลมเนี่ยถือว่าเป็นนักเที่ยวเกรดต่ำผิดกับเที่ยวนักร้องจะได้รับการยกย่องให้เป็นนักเที่ยวฉันแนวหน้า ยิ่งทายหิวได้ฟรีไม่อีกสิ้นเปลืองเงินทองถือได้ว่าเป็นนักเที่ยวชั้นเทพชนิดป่าเรียกพี่ทีเดียวในปีพุทธศักราช2531เป็นยุคพ่วงปูของสวนอาหารย่านเมืองนนมีผู้ลงทุนประกอบกิจการสวนอาหารแบบชนิดตีหัวเข้าบ้านลงทุนแต่น้อยหวังผลกำไรให้มากโดยเช่าที่ดินปลูกสร้างสวนอาหารด้วยไม้ไผ่เป็นหลัก ให้ความสำคัญเฉพาะดนตรีนะนักร้องอันเป็นจุดขายดึงดูดแขกให้มาเที่ยวระยะแรกก็เริ่มที่พวกขายเสียงเป็นนักร้องอกหักจากการไต่บันไดไปสู่ความเป็นนักร้องที่โลกให้การยอมรับได้อัดแผน่นอัดเสียงจำหน่ายกลายเป็นดาวเสียงเงินล้านพวกที่ตกบันไดไปไม่ถึงฝัง่งฝันเมื่อมีอาชีพนักร้องสวนอาหารรองรับก็แห่มาขายเสียงขับกล่อมเที่ยวกลางคืน แก้วเสียงกังวานใสไม่เป็นรองนักร้องอัดแผ่นกลายเป็นแม่เหล็กเมื่อสวนอาหารฮอตฮิตติดลมบนผู้ลงทุนซึ่งต้องการจ่ายเงินให้น้อยกำไรให้มากจึงว่าจ้างนักร้องระดับพื้นพื้นพร้อมที่จะขายอย่างอื่นมากกว่าให้มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดแขกคำว่านักร้องขายตัวก็เลยเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นนักร้องขายตัวนี่ลือกระชอนที่ไหน นักเที่ยวซึ่งเดิมทีเป็นนักเที่ยวนางโรมตามซ่องก็จะไปที่นั่นเพื่อประกาศสักดาวค่านี่แน่มากหิ้วนักร้องเข้าโรงแรมมั่นรุดได้อย่างไรก็ตามใช่จะมีแต่นักร้องขายตัวอย่างเดียวนักร้องที่มีผัวเป็นนักร้องขายเสียงที่สวนอาหารแห่งเดียวกันก็พอมีอยู่แต่แฝงตัวมาด้แบบพี่กับน้องพี่ดูแลน้องสาวจนใครก็หิ้วไม่ได้พี่ชื่อกังวานน้องสาวชื่อน้อยนิด อันเป็นชื่อสุดเก๋เท่หรูในสมัยนั้นกิติศัพท์หิ้วยากของน้อยนิดแววถึงหูในเอกกันในเดิมสองนักเที่ยวกลางคืนรูปหล่อฐานะการงานมั่นคงพักอาศัยอยู่ในบ้านในซอยเดียวกันกับสวนอาหารสองเกลอยังโสดแต่ไม่สดเชื่อมั่นว่านักร้องคนไหนก็หิ้วได้แม้กระทั่งน้อยนิดถ้าใครไม่เชื่อมาวางเดิมพันกันรับรองอาทิตย์เดียวจะหิ้วไปฟันในม่านรูดให้ทุกคนเห็นพีมมือ ถ้าทำไม่ได้อย่างปากว่าจะเลี้ยงโต๊ะจีนแต่ถ้าได้ฟันสมราคาคุยก็ขอแค่ขี้หมากองเดียวคำคุยโวรู้ถึงบรรดานักร้องที่หิ้วได้ซึ่งอยู่ซอยแยกแห่งเดียวกับสองเกลอนี่บรรดาเจ้าหล่อนก็ตั้งตารอดูว่าในเอกหรือว่าในเดิมนะใครจะหิ้วแม่น้อยนิดสำเร็จหรือว่านายกังวานผัวของน้อยนิดจะปกป้องเมียจากอุ้งเล็บเสือผู้หญิงได้กันแน่แต่ไม่มีใครเตือนสตินายกังวานให้รู้ตัว ่ายในเอกกันในเดิมประกาศแล้วก็ทําตามที่ลั่นปากไว้ตกค่ำก็พาตัวเองไปเป็นแขกที่สวนอาหารกลางซอยห่างจากซอยแยกทางเข้าบ้านไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรสองทุ่มตรงนักดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงโหมโรงนักร้องชายหญิงก็ขึ้นเวทีร้องเพลงเม็ดเล่ประสานเสียงเป็นการโชว์ตัวให้แขกเรือที่มาอุดหนุนเห็นเสื้อผ้าหน้าผมขณะเดียวกันก็กลาสายตาดูแขกเรือไปด้วย ถ้าพบคนที่ถูกใจเมื่อจบจากเพลงแนวประสานเสียงแล้วก็จะได้โฉบไปนั่งริงพูดคุยกันตามประสาหนุ่มจีบสาวสาวมีใจให้หนุ่มค่ำคืนนั้นเองนายเอกก็นั่งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่โต๊ะใกล้แสงไฟเพื่อจะอวดความหล่อเหลาที่เรียกกันสมัยนั้นว่าหล่อเลือกได้เอาความหล่อเป็นเหยื่อล่อน้อยนิดให้โฉบมานั่งริมได้ดังใจนึกก่อนจะใช้คารุมคุ้มคายชนิดกล่อมสิงลิงหลับ กล่อมแม่น้อยนิดจนเคลิบเคลิมงวยงงกับคำหวานที่ป้อยออย่างสมเหตุสมผลน่าฟังจนเชื่อว่านายเอกนี่ตกหลุมรักหลอนแบบรักแรกพบพร้อมที่จะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอแต่งงานกันอย่างมีความสุขเงินเดือนเป็นหมื่นๆก็พร้อมจะมอบให้หญิงอันเป็นสุดที่รักเก็บไว้คนเดียวหลังจากหวานล้อมแบบยกแม่น้ำทั้งห้าสายมาพูดให้ชื่นใจ ก็ออดอ้อนด้วยการพูดจาภาษารักซึ่งฝ่ายหญิงไม่เคยได้ยินจากปากในกลางวานันผู้เป็นผัวมาก่อนหลังจากคืนแรกผ่านไปยังไม่ทันพ้นคืนที่สี่แม่น้อยนิดก็ตกหลุมพรางเข้าจนได้จะเป็นเวรกรรมที่เคยอ่อยเหยื่อผู้ชายหน้างโง่ให้หลงทุ่มเงินซื้อมาลายติดแบงค์คล้องคอหล่อนแต่ว่าลงท้ายก็แห้วอ่าสูญเงินไปฟรีๆหรือเป็นด้วยมนขลังข้องเสือผู้หญิงที่ใช้ารมกล่อมจนอยู่หมัดก็ไม่รู้ เมื่อพูดคุยกันอย่างมีความสุขในคืนที่สามจนถึงตอนกลางวันของวันที่สี่แม่น้อยนิดก็ฉวยโอกาสที่ผัวยังหลับสนิทแอบไปหาในเอกยังจุดนัดพบแล้วก็จบลงที่โรงแรมม่านรุดนอนค้างแรมอยู่กับในเอกถึงหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเมื่อประสบความน้เราจตามที่คุยโวไว้แต่แรกเสือผู้หญิงอย่างในเอกก็หายเงียบไปจากโรงแรมหายไปจากชีวิตของหล่อนตลอดการน้อยนิดก็พาความชอกช้ำกลับไปบอกผัว ไปซบอ,อกผัวร่ำไห้ขอโทษกับความผิดที่ก่อขึ้นเพราะหลงลมคนโชดในกลางวันเองก็ปวดร้าวเหมือนว่าจะขาดใจที่เมียรักทรยศไปหลับนอนกับชายอื่นถึงหนึ่งสัปดาห์เขาโกรธแค้นเมียอย่างหนักแต่ยังไม่เท่าความเจ็บแค้นที่เสียเชิงชายโดนเสือผู้หญิงคว้ามเมียไปกินต่อหน้าต่อตาความแค้นครั้งนี้ทำไมชํำระนอนตายตามไม่หลับแน่ ความผิดต้องเมียเอาไว้คิดบัญชีทีหลังปล่อยให้ภูมิไฟน้ำตาไปก่อนไฟในเอกกับในเดิมเพื่อนสนิทประกาศชัยชนะด้วยภาพจากกล้องถ่ายรูปเผยทุกสัสดส่วนของนักร้องสาวให้พักพวกที่วางเดิมพันเห็นอย่างโฉงครึมโดยเฉพาะภาพนอนหงายยาวเหยียดบนเตียงในม่านรูดไม่มีอะไรให้สงสัยว่าจะไม่ใช่แม่น้อยนิดซึ่งขึ้นชื่อลือชาในเรื่องหิวยา นายเอกจึงได้รับการยกย่องให้เป็นนักหิ้วชั้นเทพใช้เวลาอันสั้นหิ้วน้อยนิดไปฟันได้อย่างจังหนับถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนต้นเดือนถัดมาในนิดในเปียกในเนี้ยวในตุย๋ยที่ทาเดิมพันกับนายเอกในเดิมไว้ถึงแม้นายเอกจะคุยเคืองว่าถ้าฟันไม่สาเร็จเขาจะเลี้ยงตัวจีนแต่ถ้าหิ้วนักร้องสาวได้สมราคาคุยก็ขอแค่ขี้หมากองเดียวก็ตาม บรรดาผองเพื่อนร่วมซอยก็ยอมสูหกลงขันพาในเอกไปเลี้ยงโต๊ะจีนที่ห้องอาหารหรูในโรงแรมระดับสามดาวย่านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีบนโต๊ะอาหารมีทั้งหมูหันเป็ดปักกิ่งไพรแดงหูฉลามล้วนเป็นของแพงหูฉีถ้าไม่ลงขันนี่ควักจ่ายคนเดียวนี่เหงื่อแตกแน่แต่ทุกคนยอมลงขันเลี้ยงโตะจีนให้สมกับความเป็นเสือผู้หญิงชั้นเทพ ระหว่างดื่มเหล้านอกฉลองความสำเร็จในเอกนี่เป็นนักดื่มระดับคอทองแดงอ่ากินแต่เหล้าไม่สนใจกลับแกล้มเขาเพิ่งจะขีบหมูหันใส่ปากเคี้ยวกลืนได้เพียงคำเดียวก็ร้องโอดโอยเอามือกุมท้องเหมือนคนเป็นโรคกระเพาะจู่ๆโรคก็กำเริบขึ้นมาอย่างกระทันหันปวดท้องจนเหงื่อเม,ม็ดโป้งๆไหลซึมเต็มหน้าผากตัวงอกองอ,งอขิงด้วยความเจ็บในท้องจนยืดไม่ขึ้นเปไอะไป่ะเอก ท้องเสียเหรอโอ้ยมันเจ็บในท้องโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยใครก็ได้ช่วยหายาแกร้รคกระเพอะก็กินหน่อยประโยคสั้นๆที่นายเอกแข็งใจเปล่งออกมากว่าจะพูดได้จบก็กินเวลาร่วมหนึ่งนาทีเหมือนกับคนป่วยอาการเข้าขั้นโคมา่าในเดิมเพื่อนคููหูบึงมอเตอร์ไซค์ไปซื้อยาแก้โรคกระเพาะที่ร้านหมอตีย่านตลาดพงเพชร เดินทางไปกลับกินเวลาไม่ถึง20นาทีแต่นายเอกออกมานอนแผ่อยู่บนเบาะโซฟาของล็อบบี้โรงแรมใช่แล้วยังนอนบิดตัวเอามือกุมท้องร้องโอดครวนไม่ขาดปากเหมือนจะขาดใจเสิฮะได้พวกที่เหลือก็ได้แต่ยืนมองดูหมดปัญญาที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ในเอกรับขวดยาแก้โรคกระเพาะชนิดน้ำสีขาวมาดื่มอึกอึกไปสักครึ่งขวดก่อนที่จะนอนร้องครวนครางตามเดิมโดยอาการไม่ดีขึ้นในเดิมเพื่อนคู่หูก็ถามอย่างกังวลใจเฮ้ย hey, ถ้าไม่ไหวฝั่งตรงข้ามโรงแรมมีโรงพยาบาลเอกชนรีบไปหาหมอที่นั่นดีไหมเอออย่าเรื่องเล็กอย่าให้คำหมดเป็นหมื่นนะ คลินิกในซอยถูกกว่าพาข้าไปคลินิกเถอะบอกในเดิมอย่างนั้นเพราะเคยมีเพื่อนอยู่ที่ปากซอยเป็นหวัดคัดจมูกเล็กน้อยจะนึกขลังไปตรวจที่โรงพยาบาลดังกล่าวเจอค่ายาแก้หวัดไม่กี่เม็ดปาเข้าไปตั้งพันสองโรคหวัดแทบจะหายเป็นปลิดทิง้งตอนควักกระเป๋าจ่ายค่าอยู่ค่ายาแค่เป็นหวัดยังจัดหนักปานนั้นโรคระเพราะนี่มันร้ายแรงกว่านี้จะหนักขนาดไหน จากงานเลี้ยงฉลองในโรงแรมไปตรวจโรคที่คลินิกกลางซอยหมอถามว่ากินยาอะไรไปก่อนหน้านี้บ้างก็บอกว่ากินยาที่ครับโฆษณาทางทีวีไปครึ่งขวดก็ยังไม่ดีขึ้นความเจ็บในกระเพาะมีแต่ทวีขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนกับมีเข็มสักร้อยเล่มทิ่มแทงอยู่ตามผนังกระเพาะอาหารหมอแปลกใจที่กินยาชั้นยอดแล้วอาการไม่ทุเลาลงเลยก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีเครื่องมือแพทย์ทันสมัยเอ็กซเรย์ตรวจดูอวัยวะภายในได้ครั้นไปตรวจตามที่หมอแนะนำผลการเอ็กซเรย์ปรากฏออกมาว่าเขามีเข็มเย็บกระสอบหลายร้อยเล่มปากติดอยู่กับผนังกระเพาะเต็มไปหมดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระเพาะถามว่านึกยังไงถึงกลืนเข็มเข้าปากไปตั้งหลายร้อยเล่มอย่างนี้ตอนนั้นนะ่ะหมอให้ยาระงับปวดอย่างแรงอาการปวดในท้องค่อยๆทุเลาลงสามารถพูดได้คล่องขึ้น ก็บอกหมอไปว่าผมไม่เคยทําบ้าๆย่างงั้นใครจะบ้ากลืนเข็มเป็นร้อยๆเล่มแทนอาหารว่างมันเข้าไปอยู่ในท้องผมยังไงก็ไม่รู้หมอบอกว่ามีทางเดียวคือผ่าช่องท้องเอาเข็มออกมาลําพังอยู่ยาที่ทําให้อาเจียนด้ช่วยไม่ไหวเข็มทุกเล่มมันปักติดอยู่กับกระผนังกระเพาะถ้าหากกระเพาะถูกบีบอย่างรุนแรงด้วยฤทธิ์ยาจะทําให้เข็มเข้าไปลึกยิ่งขึ้นหากมีโลหิตไหลสู่กระเพาะมากเกินไป ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเพราะว่าทนความอ่อนเพลียไม่ไหวระหว่างถามไปตอบมามีญาติในเอกคนหนึ่งรู้ข่าวตามมาดูอาการของเขาที่โรงพยาบาลได้ยินข้อวินิจฉัยโรคของหมอทุกประโยคญาติผู้เป็นลุงชื่อลุงเนื่องเคยรับราชการที่อีสานตอนใต้แถวบุรีรัมย์สุรินชีข้ขาดว่าอาการอย่างเนี้ยโดนคนทำของใส่แน่นอน ต้องรักษาด้วยสยเวทพุทธาคมจะพึ่งหมอแผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้หมอเจ้าของไข้ก็ไม่แข็งขืนหรือว่าดันทุรังจะผ่าตัดให้จงได้เพราะว่าหมอเองก็เคยได้ยินหนาหูเกี่ยวกับศาสตร์มืดมนดำปล่อยข้าวปล่อยของใส่ศัตรูจนเสียชีวิตโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมานับไม่ถ้วนก็บอกในเอกว่าถ้าเจอคนดีมีวิชาในเร็ววันนี้ทางรอดก็ยังพอมีอยู่อย่ารอช้าจนเลือดตกใน ถึงตอนนั้นต่อให้รับการผ่าตัดก็สายเกินไปเสียแล้วเป็นอันเมื่อในเอกก็เปลี่ยนจากแพทย์ปัจจุบันเป็นหมอผีผู้มีอาคมขลังสามารถใช้วิชายกเมฆหรือว่าจับยามสามตาคือการเปิดตาที่สามอันเป็นตาในตรวจได้ดูว่าจะโดนของหรือเปล่าลุงเนื่องในรู้จักกับหมอดูพลังจิตตั้งสำนักอยู่แถวพระขนง นอกจากดูดวงตามหลักโหราศาสตร์แล้วยังเก่งเรื่องจับยามสามตาตรวจดูเหตุการณ์ในอดีตได้ในเอกก็ยอมให้ลุงพาไปพบหมอทองเทวดาที่เคยสร้างชื่อเมื่อคราวดูดวงนางสาวไทยจะได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วก็ได้ตำแหน่งจริงๆสมดังคำพยากรณ์คนใหญ่คนโตในวงราชการก็นิยมเลื่อมใสหมอทองเทวดาคนนี้เป็นอย่างยิ่ง ไปถึงสำนักของท่านตอนบ่ายโมงในเอกทำท่าจะสิ้นลมกลางทางหลายหนเพราะว่ารถติดท่านเหมือนกับรู้ล่วงหน้าว่ามีคนอาการหนักมาขอความช่วยเหลือก็สั่งเด็กให้ลัดคิวเรียกตัวเข้าพบได้ทันทีบอกกับลุงเนื่องว่าเมื่อเช้าวันนี้เกิดสังหรณ์ใจขึ้นมาอย่างประหลาดรีบจับยามสามตาดูก็รู้ว่ามีคนโดนของมาให้ช่วยลุงเนื่องได้ยินอย่างนั้นก็ใจชื้นขึ้นถามว่าพอมีทางช่วยไหมครับ ท่านก็บอกว่าเออ,อยากมากนะหมอผีที่ปล่อยของใส่ในเอกนะเขามีวิชาอาคมเข้มขลังถึงขั้นสูงสุดของาศาสตร์มืดมนดำของที่ปล่อยออกมาสามารถเคลื่อนที่ได้เองอย่างลึกลับเหนือคำอธิบายถ้าใช้วิธีผ่าตัดแบบแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยพอผ่าตรงที่เอ็กซเรย์เห็นของนั้นก็จะเคลื่อนที่จากเดิมไปอยู่ลึกยิ่งขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ได้หลายครั้ง ถ้าขืนดื้อดึงผ่าตัดอีกมันจะเคลื่อนไปรวมกันอยู่ที่หัวใจคราวนี้ต่อให้เทวดาเหาะลงมาจากท้องฟ้าก็ช่วยไม่ไหวลุงเนื่องเห็นหลานชายเจอแค่เข็มปักอยู่ในกระเพาะก็ยังร่อแร่เจียนไปเจียนอยู่ถ้าเคลื่อนที่ไปที่อื่นโดยเฉพาะหัวใจเนี่ยคงจะไม่รอดแน่ก็ถามหมอทองเทวดาอย่างใจร้อนว่ามีทางแก้ไขหรือเปล่าท่านก็บอกว่ามีทางเดียว นายเอกเคยทำใครให้เจ็บช้ำน้ำใจเมื่อเร็วๆนี้ต้องรีบไปขอขมาจนเขาใจอ่อนยกโทษให้แล้วก็ไปขอแรงหมอผีให้ถอนคุณสออกจากร่างทำไมอย่างนั้นแล้วนายเอกจะเสียชีวิตภายในสามวันเจ็ดวันอย่างแน่นอนท่านเองรู้เห็นจากการนั่งจับยามสามตาแต่ว่าวิชาอาคมยังเป็นรองหมอผีอย่าหวังพึ่งท่านให้ป่วยการจะเสียเวลาเปล่าเมื่อนำตัวนายเอกกลับจาก สำนักอาจารย์ทองเทวดาถึงบ้านแล้วลุงเนื่องก็ปลอบถามถึงเรื่องที่หมอทองชี้แนะให้ในเอกหมดพิษสงสิ้นพยศยอมสารภาพบาปเป็นฉากฉากว่าตนเคยวางแผนอย่างไรทำร้ายจิตใจนักร้องสาวที่ชื่อน้อยนิดขนาดไหนต้องเป็นหล่อนแน่ที่แค้นจนเกิดความพยาบาทหาทางเอาคืนอย่างเจ็บแสบที่สุดหล่อนจะยอมให้อภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะก่อนจะจากกันเขาปากเสีย พูดจาเยาะเย้ยทํานองว่านึกว่าสาบริสุทธิ์ที่แท้ก็มีผัวแล้วคนอย่างนี้ใครจะโง่เอาเป็นเมียกินน้ำใต้ศอกผัวเก่าเมื่อเป็นหญิงใจง่ายก็จงก้มหน้ากลับไปหาผัวตัวเองเถอะอย่ามาเกอกขาอ้อนบอนเสียให้ยากเลยได้ยินหลานชายสารภาพอย่างหมดเปลือกลุงเนื่องถึงกับตอบอกผางบอกว่าได้เขาแล้วไม่พอยังทำร้ายจิตใจเขาถึงขนาดนั้นมิหน่าล่ะเขาถึงจองเวรจองกรรม สามอาคาดหมายจะล้างอายให้จงได้ถ้าหน้าบ้างอับอายไม่ยอมไปกราบเท้าขอขมาเขาเองจบเหตุในสามวันเจ็ดวันแน่คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าจะกราบขอโทษเขาหรือว่าชีวิตตัวเองสำคัญกว่าชั่วโมงนี้นายเอกไม่มีความยิงลำพองในความเป็นเสือผู้หญิงเหลืออยู่มีแต่ความเจ็บทรมานในท้องแทบจะขาดใจทุกวินาทีขอแรงเพื่อนกู้หูคือนเดิม ให้ช่วยสอบถามนักร้องที่เช่าบ้านอยู่ในซอยเดียวกันว่าน้อยนิดกับผัวในเช่าบ้านอยู่ที่ไหนที่แรกบรรดาน,นักร้องก็โกรธแทนเพื่อนเป็นตายอย่างไรก็ไม่ปริปากบอกพระเอิญมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งยอมใจอ่อนเพราะว่านายเอกไปเที่ยวที่สวนอาหารทีไรขากลับก็ทิปหล่อนหนักมือเป็นร้อยทุกครั้งก็เลยยอมบอกว่าน้อยนิดกับผัวเช่าห้องอยู่ที่คอนโดท้ายซอยติดแม่น้ำ ในเดิมกับลุงเนืองก็หิ้วปีกนายเอกขึ้นแท็กซี่ไปหาน้อยนิดทันทีให้ในายเอกนอนรออยู่บนม้านั่งหินขัดใต้ถุนคอนโดในเดิมกับลุงเนืองขึ้นไปหาสองผัวเมียถึงชั้นแปดกราบไหว้วิงวอนอยู่นานจนใจอ่อนยอมลงมารับการขอขอมาจากนายเอกแต่ยังไม่รับปากช่วยด้วยยังแค้นใจไม่หายต้องบวชไถ่โทษถึงจะยอมช่วยนายเอกรับปากจะบวชให้เจ็ดวัน น้อยนิดก็ถมน้ำลายใส่บอกว่าคนใจหมายอย่างคุณนะี่สำนึกบาปได้แค่นั้นเองเหรอหน้าขำแท้ๆต่อรองบวชหนึ่งเดือนก็แล้วหนึ่งพรรษาก็แล้วน้อยนิดเอาแต่สายหน้าอย่างเย็นชากระทั่งตัดใจออกปากว่าจะบวชให้ครบสามพรรษาถ้าสึกก่อนหน้านั้นจะทำของใส่ขนาดไหนอีกก็ยอมน้อยนิดกับผัวเป็นคนชนบทต่างจังหวัดร,รู้ว่าการบวชนั้มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาล ถ้ามีคนรับปากบวชเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ถือเป็นโชคใหญ่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าปล่อยให้คุณสายเล่นงานเอาถึงตอนนี้ก็เหมือนฆ่าให้ตายไปฟร,ฟรีสิ่งที่เสียหายก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ก็เลยรับปากจะไปหาอาจารย์ถอนคุณสายให้วันนี้เลยในเอกไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงฝ่ายที่เขาถือไพ่เหนือกวาสั่งยังไงก็ต้องทําไปตามนั้นนั่งแท็กซี่กลับไปนอนร้องโอดโอยอยู่ที่บ้าน ลุงเนื่องกับนายเดิมเพื่อนคู่หูก็เฝ้าดูอาการด้วยความห่วงใย,ยตกค่ำวันเดียวกันประมาณสามทุ่มเศษเกิดประหลาดขึ้นในซอยทางเข้าบ้านลมสงบนิ่งอยู่ดีๆอ่อยู่ๆก็มีพายุร้ายพัดือโหมยังกะทอร์นาโดผงคลีกรวดทรายเศษกิ่งไม้ใบแห้งถูกลมหมุนพัดเป็นเกลียวขึ้นไปลอยอยู่เต็มท้องฟ้าหลังคาบ้านทุกหลังแทบปลิวตามลมไบเียได้ แต่พายุประหลาดนี่มาเร็วไปเร็วไม่ถึงนาทีลมพายุก็สงบลงเป็นปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนในเอกก็มัวจะเงีย่ยหูฟังเสียงลมพายุพัดอื้ออึงลืมความเจ็บทรมานในช่องท้องไปชั่วขณะพอพายุสงบลงเอามือคลำท้องดูตรงที่เคยเจ็บเป็นเจ็บตายอ่ากลายเป็นว่าหายเจ็บเป็นปลิดทิง้งเขารู้ทันทีว่าคุณสายถูกเรียกกลับไปสู่ผู้ที่ปล่อยมันมาแล้ว ตอนปล่อยมาเข้าท้องเงียบเชียบยังกับวิญญาณร้ายตอนกลับเรียกมันกลับแสดงเดชะราวกับกองทัพปีศาจเคลื่อนกำลังกัดฐานที่มัน่นน่ากลัวซะไม่มีที่เปรียบทั้งนายเอกนายเดิมได้ลุงเนื่องหวาดกลัวจนขนลุกเกลียวและยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าศาสตร์มืดนั้นมีจริงทรงอนุภาพร้ายแรงกว่าที่คาดไว้หลายสิบเท่านายเอกตกลงใจออกจากงานที่ทำอยู่เข้ารับการอุปสมบทโดยไม่หลังเล ของอย่างเนี้ปล่อยได้เรียกคืนได้หรือจะปล่อยมาอีกเสือเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาตรบัสัตว์ผิดคําพูดที่ให้สัจจะไว้ปัจจุบันในเอกอดีเสือผู้หญิงบวชเป็นภิกษุมาหลายสิบปรรษาแล้วครับกรรมชั่วบางครั้งก็เป็นที่มาของการสร้างกรรมดีอย่างชนิดไม่คาดหวนเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอประคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ